โอเวนวิลสันนักแสดงชื่อดังวัย49ปีครับเผยว่าเขาเนี่ยพร้อมตรวจ DNA ครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงหลังจากมีหญิงสาวคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าได้ตั้งครรภ์ลูกของเขาแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายด้วยครับโอเวนวิลสันนะครับตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อลูกสองครับโดยลูกชายคนโตชื่อฟอร์ดครับเป็นลูกของเขากับอดีตแฟนสาวเจดยูเอลและมีลูกชายคนที่สองชื่อฟินครับซึ่งเกิดกับแคโรไลน์ลินควิดนะครับเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาและหากถ้าผลตรวจ DNA ออกมาว่าเขาได้เป็นพ่อของเด็กชายคนล่าสุดก็จะเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้มีลูก3คนในเวลา7ปีนะครับกับผู้หญิงที่ต่างกันถึง3คนเลยทีเดียวครับสื่อ Us Weekly ค่ะได้รายงานข่าวว่าพร้อมเสมอเลยที่โอเว่นเนี่ยจะตรวจ DNA จะได้รู้ความจริงสักทีว่าเขาเป็นพ่อของเด็กหรือไม่และแหล่งข่าววงในนะคะได้ยืนยันมาว่าที่ผ่านมาโอเว่นก็ปฏิบัติตัวเป็นพ่อที่ดีกับลูกชายทั้ง2คนแล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีกับแม่ของลูกๆเอาไว้ด้วยและหากผลการตรวจสอบพบว่าลูกคนที่3เป็นลูกของเขาจริงๆเขาจะรับผิดชอบเลี้ยงดูอย่างแน่นอนค่ะโอเว่นวิลสันวางตัวเป็นพ่อที่ใกล้ชิดกับลูกๆทั้งสองคนอย่างเท่าเทียมกันครับแม้ว่าจะมาจากต่างแม่กันก็ตามแต่ว่าลูกๆของเขาก็เข้ากันได้ดีอย่างมากด้วยครับและเด็กทั้งสองคนก็ใช้เวลาด้วยกันจนคนน้องเนี่ยแทบจะทำตามพี่ชายทุกอย่างเลยโอเว่นเคยเผยความซุกซนของลูกๆในรายการ Ellen DeGeneres Show ครับและมีการแนะนำวิดีโอส่วนตัวมาให้ทุกคนนั้นได้ชมกันอีกด้วยBiggest tree in the world. I'm like, guys, this is the biggest tree in the world. And Ford's like, I've seen bigger. Diving board. We were watching. But yeah, he's a big Jackie Chan fan. And there. Wow. Fearless. Fearless. Yeah. That's Ford. โอเว่นวิลสันนะคะกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Naya Legend of the Golden Dolphin และจะกลับมาแสดงหนังแอคชั่นคอมเมดี้ร่วมกับเฉินหลงอีกครั้งในภาคต่อ Shanghai Dawn ค่ะ